สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์คค่ะก็ยังเป็นอยู่ในภาพและวิดีโอเก่าตอนที่โมนาไปเมืองไทยนะคะที่เราไปค้างที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็ยังมีเวลานะคะเราก็ไปเดินเล่นเนาะให้อาหารปลานะคะตรงนี้จะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะก็จะมีอาหารเป็นร้านค้าเลยนะคะปากทางเข้าเนาะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีอาหารให้ปลาจุดนี้ตรงนี้มีอาหารให้เสมออาหารปลาก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวมีอยู่ในคลิปนะคะก็จะบอกเนาะว่าราคาเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ปลาเยอะแยะดูนู่นนู่นปลาตัวขาวๆอยู่ใต้ซอกเสาเนาะเยอะแยะเลยค่ะข้างใต้เนาะเขาเยอะแยะเลยดูว่าอันนี้เป็นปลาสวายนะคะปลาสวายเนาะมีทั้งนกนะคะนกก็จะมารอกินอาหารเนาะเวลาลุงเขานี่ยังแกะไม่ได้เลยคุณลุงแกะหนังยางลำบากนะคะเดี๋ยวโมนาต้องช่วยลุงสักหน่อยนึงนะคะขออภัยนะคะกล้องสั่นไหวเนาะประมวลภาพเก็บภาพไว้เยอะๆยังไม่ได้ลงหมดสักทีขออภัยนะคะลุงก็เพลิดเพลินไปนี่ก็เป็นการมาเมืองไทยของลุงครั้งแรกพาลุงเที่ยวแบบปอนๆเลยนะคะโมนาชอบสไตล์แบบนี้ก็ไปแบบนี้ล่ะค่ะเป็นสามีโมนาทำใจหน่อยนะคะไม่ได้กินหรูอยู่สบายหรือพาเที่ยวเลิศๆดิสโกเทคก็ไม่พาไปค่ะกลัวมีสาวๆมองหรือไม่เราก็อาจจะไปมองหนุ่มๆนะคะกลัวใจละลายค่ะโอเคค่ะไปชมลุงให้อาหารปลาด้วยกันเลยนะคะทั้งนกทั้งปลาค่าอาหารปลาถุงละ20นะคะเนาะที่เราซื้อมาเมื่อตะกี้นี้เยอะแยะเลยปลาสวายเนาะอันนี้เป็นเขตชัยทานนะคะเขตชัยทานใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์เนาะห้ามฆ่าปลานะคะเยอะแยะเลยอ่ะลมเย็นมากเลยลมเย็นมากเลยค่ะลมเย็นๆเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปและตลอดปีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะจากใจป้าโมนาพาแซ่บสะพายเดนมาร์คค่ะ